วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2564เป็นวันทำการศึกษาวิชาธรรมบทศึกษาวันนี้เราจะศึกษากันต่อนะศึกษากันต่อที่คำว่าปุริสาหิเป็นต้นไปนะปุริสาหิปรัสสทาเรสุอติจริตวากาลังกัตวาพหูนิวัสสะสตะสหัสสานินิระเยปัจจิตวามนุสชาติงอาคัตฉันตาอัตตภาวะสเตอิธิภาวังอาปัจฉันติต้องอ่านบ่อยๆนะภาษาบาลีมันจะได้คุ้นเราได้แปลเป็นภาษาไทยไปแล้วนะแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ไปบ้างแล้วใช่ไหมอธิบายไปถึงไหนเนี่ยไวยากรณ์ยอมประทุมถึงคำว่าพหูนิเจ้าค่ะพหูนิพหูนิแปลว่ามากแปลว่ามากมาจากพหุมาจากพหุถึงพหูนินี่แปลว่าพหูนิอธิบายยังไวยากรณ์อธิบายแล้วเจ้าค่ะอธิบายแล้วก็ไม่ต้องอธิบายซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อใช่ไหมโยมปทุมก็ไปวัฏสะสะตะสหัสสานิวัฏสะเนี่ยแปลว่าปีแปลว่าฝนก็ได้นะแปลว่าปีก็ได้แปลว่าฝนก็ได้แปลว่าพรรษาพรรษาพระเนี่ยพรรษาพระก็ใช้คำว่าวัฏสะเหมือนกันนะกี่พรรษาแล้วพรรษาเท่าไรแล้วใช้คำว่ากติวัฏโสแปลได้หลายอย่างนะแปลว่าปีก็ได้แปลว่าฝนก็ได้แปลว่าฤดูฝนยังได้แล้วไปดูฝนก็ได้แล้วก็แปลว่าอะไรอีกอะความหมายมันเยอะนะแปลว่าเสียงครวญครางอะไรนี้ก็ได้นะแต่ตรงนี้หมายถึงปีนะวัฏสะในที่นี้หมายถึงปีสัตตะเนี่ยก็ร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งวัฏสหัสสะสหัสสะนะพันปีแล้วก็ร้อยพันปีร้อยพันร้อยไม่ใช่ร้อยบวกพันนะร้อยคูณพันก็เป็นแสนร้อยคูณพันเป็นแสนเป็นแสนถ้าไปบวกก็ผิดความหมายไปเลยนะภาษามันก็อย่างนี้แหละนะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ร้อยบวกพันถ้าร้อยบวกพันเป็นเท่าไหร่เนี่ยพันกับ100ร้อยคูณพันหรือพันคูณร้อยนั่นเองนะถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์ต้องแปลว่าแสนแห่งปีเนี่ยแสนแห่งปี100,000ของปีนั่นเองแสนแห่งปีหรือ100,000ของปี
แสนแห่งปีหรือ100,000ของปีอังสตะสหัสสานิวัฏจะสตะสหัสสานิแสนแห่งปีทั้งหลายแสนแห่งปีทั้งหลายแต่มันมีคำว่าพหูนิเป็นวิเศษณะอยู่ก็ไม่ใช่แสนเดียวนั่นแหละหลายแสนหลายแสนแล้วก็ตรงนี้นะที่ท่านใช้เป็นท่านใช้เป็นนิซึ่งนิเนี่ยในที่นี้มาจากโยทุติยานะมาจากโยทุติยานะพหูนิซึ่งเป็นวิเศษณะก็ต้องตามนั้น ที่ใช้เป็นโยเพราะอะไรปัจจิตตวาปัจจิตตวาแปลว่าหมกไหม้แล้วนะห มกไหม้เป็นระยะเวลาระยะเวลาเนี่ยท่านจะใช้ทุติยาวิภัตแล้วเมื่อมันหลายปีใช่ไหมเป็นแสนแสนเนี่ยเป็นแสนแสนก็ต้องโยทุติยาต้องใช้เป็นโยทุติยาเกี่ยวกับการใช้คำบาลีที่เกี่ยวกับการเวลาในลักษณะว่านานเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงเวลาไหนนะหมายถึงว่านานเท่าไหร่เนี่ยท่านจะใช้ทุติยาถ้าเวลาไหนเนี่ยจะใช้สัตตมีนะพยายามสังเกตไว้ด้วยนะอันนี้เนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าหมกไหม้นานเท่าไหร่นะหมกไหม้นานเท่าไหร่เขาไม่ได้หมายความว่าหมกไหม้เมื่อไรเวลาใดนะก็เลยใช้คำว่าพหูนิวัสสะเป็นโยทุติยานะนิที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโยทุติยาภาษาไวยากรณ์เราก็บอกว่าโยเป็นนิโยเป็นนิวัฏสตะสหัสสานิเนี่ยเดิมทีคือวัฏสตะสหัสสะแล้วก็โยทุติยานะไม่ใช่โยปัทมาไม่ใช่โยอารัปปนะเลยนะโยทุติยาบอกถึงความยาวนานนะของการเวลานะที่ตกนรกอ่ะหมกไหม้อยู่ในนรกอ่ะนิระเยปัจจิตวาวันนานเท่าไหร่ในไวยากรณ์นะท่านก็มีสูตรบอกไว้นะสำหรับศึกษาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นก็คือสูตรว่ากาลัฏฐานะมัจจันตะสังโยเคจะอยู่ในการกะนะโยมประทุมกาลัฏฐานะมัจจันตะสังโยเคอยู่ในกาลกะนะอยู่ในกาลกะมีสองอย่างนะมีเกี่ยวกับการเวลากับระยะทางนะเช่นว่าเดินทางนะระยะทางยาวไกลเท่าไหร่เนี่ยก็จะใช้ทุติยาวิภัตเช่นกัน
นานเท่าไหร่ก็จะใช้ทุติยวิภัตติเช่นกันเรียกว่ากาลนะอัจจันตะสังโยคะแต่ถ้าเป็นระยะทางเนี่ยจะเรียกว่าอัฏฐานะอัจจันตะสังโยคะอยู่ในสูตรเดียวกันนะกาลัฏฐานะมัจจันตะสังโยเคกาลอัฏฐานะอัจจันตะสังโยเคนั่นสังเกตไว้นะเป็นตัวอย่างนะเวลาเราจะเขียนบาลีเองจะพูดบาลีเองเนี่ยเราก็ต้องพูดให้มันถูกนะเราจะพูดว่าพหูสุวัสสตะสหัสเสสุนิระเยปัจจิตวาปัจจิตวาหมกไหม้แล้วนิระเยในนรกวัสสตะสหัสเสสุในการเวลาไม่ได้เลยนะใน 100,000 ปีพหูสุจำนวนมากผิดหลักของภาษาเขาภาษาเขาไม่ใช่สัตตมีวิภัตต์นะเวลาพูดถึงว่ายาวนานเท่าไรระยะเวลาในการหมกไหม้อยู่ในนรกนานเท่าไรเนี่ยเขาจะใช้ทุติยาวิภัตต์นะถ้ามันนานเป็นพหุวัจนะก็ใช้โยทุติยาไปเช่นคำว่าวัสสตสหัสสานิเช่นคำว่าพหูนี้แต่ถ้ามันไม่ยาวนานมากก็ใช้เอกวัจนะได้นะก็ดูความหมายว่ามันนานหรือไม่นานเจอสูตรไหมโยมประทุมกาลัฏฐานะสูตรที่298/287เจ้าค่ะ298/287น่าจะยังไม่มีโน้ตอะไรมั้งดูแล้วนะไม่มีเจ้าค่ะยังไม่มีเจ้าค่ะไม่มีก็ต้องโน้ตสิไม่มีก็ต้องโน้ตใช่ไหมต้องโน้ตไหมไม่มีก็ต้องโน้ตนะไม่มีก็ต้องโน้ตโน้ตว่าอะไรโน้ตว่าอะไรโน้ตว่าเอาสำนวนใหม่นะใช้ทุติยาวิภัตต์เอาเป็นว่าใช้ทุติยาวิภัตต์ใช้ทุติยาวิภัตต์นะใช้ทุติยาวิภัตต์เกี่ยวกับระยะเวลาและระยะทางนะเอาแบบนี้เลยนะใช้ทุติยาวิภัตต์เกี่ยวกับระยะเวลาและระยะทางนะสูตรเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะสูตรว่ากาลัฏฐานะมัจจันตะสังโยเคแล้วเราก็เนี่ยดูตัวอย่างนี้ประกอบซึ่งในนั้นนะในปทรูปสิทธิเขาก็จะมีตัวอย่างประกอบเยอะเลยนะตัวอย่างเนี่ยเราดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ดูบ่อยๆมันจำได้เองไม่ต้องไปถึงขั้นท่องนะแต่สมัยอาตมาเรียนกันเนี่ยท่องหมดแหละจำได้ไม่ได้ไม่รู้นะท่องหมดแหละแต่ถ้าเป็นคาถาเนี่ยมันจะจำง่ายหน่อยเป็นสูตรจะจำง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นข้อความคำอธิบายยาวๆนี่ก็ไม่รู้นะท่องไว้ก่อนอ่านออกเสียงไว้ก่อนเผื่อจำได้เผื่อจำได้เราก็จำฝึกจำไปก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงประเด็นนี้อีกเนี่ยเวลาไปเจอบาลีที่ลักษณะเดียวกัน
เราก็จะบอกว่าตัวอย่างนั้นไงคนที่จำได้อ๋อใช่มันก็จะชัดยิ่งขึ้นนะชัดยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราจำหลักการของสูตรแต่ละสูตรได้ว่าเขาใช้ในประเด็นไหนอย่างไรเนี่ยมันก็เข้าใจได้เข้าใจได้อย่างทีนี้มาดูว่าวัสสัสสตสหัสสานิเนี่ยซึ่งเดิมทีนะคือคำว่าวัสสัสสตสหัสสะนะแล้วก็โยทุติยานะจากนั้นเนี่ยมาเป็นตามที่เห็นก็คือมาเป็นวัสสัสสตสหัสสานิทางด้านไวยากรณ์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้หน่อยว่านะเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรโยหายไปไหนสระอามาได้อย่างไรที่มาของสระอาเนี่ยนะที่มาของสระอาเนี่ยมีที่เดียวโยมปฐุมมาจากสระอาเนาะที่มาของสระอามาจากอย่างอื่นมีไหมที่เรียนมาโยมปฐุมมีไหมสระอามาจากอะไรมาจากสระอาอย่างเดียวสระอามาจากสระอื่นมีไหมสระอามาจากพยัญชนะมีไหมถ้าถามงี้เป็นไงเนี่ยโยมปฐุมนึกออกบอกถูกไหมตอบไม่ถูกเลยเจ้าค่ะลองนึกดูสิพยัญชนะเป็นอาพยัญชนะอาเทพพยัญชนะเป็นสระอาเนี่ยเคยเจอไหม แต่ถ้าอาเทพวิพัฒน์เป็นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะวิพัฒน์เป็นสระนี่เยอะเลยสิวิพัฒน์เป็นสระโอเนี่ยโยวิพัฒน์เป็นสระอาสระเอเนี่ยถูกไหมสมาวิภัทเป็นสระอาเงี้ยนะแล้วอะไรอีกสมิงวิภัทเป็นสระเอเงี้ยสระอะเป็นสระเอเนี่ยมีนะเอมาจากอะเนี่ยมีนะแต่อามาจากอย่างอื่นนะมีไหมเนี่ยยังไม่เคยได้ยินคำถามแบบนี้ใช่นะโยมแม็กทานข้าวกับอะไรเงี้ยมีประโยชน์ไหมโยมแม็กทานข้าวกับอะไรมีประโยชน์ไหมถามอย่างเงี้ยทานข้าวเป็นคือทานให้มันอิ่มๆไว้ก่อนจะได้รีบเรียนใช่ไหมแต่ถ้าหลักของพระพุทธเจ้านะคือทุกความเคลื่อนไหวของจิตใจเนี่ยถ้ามีสติมีสัมปชัญญะไปด้วยมันจะชีวิตมันจะมีค่านะไม่ได้ว่าโยมแม็กนะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านจะแนะนำอย่างนั้นบางทีเรามีสติกับการทานสัมปชัญญะกับการทานเราจำไม่ได้นะว่าทานอะไรเพราะเราไม่ได้ไปจำมันนะใช่ไหมแล้วก็ทานไปตอนเคี้ยวเราก็มีสติสัมปชัญญะไปตอนตักข้าวเราก็มีสติสัมปชัญญะไปไม่ได้ไปจํานะว่าเราตักอะไรนะตักไปกี่คำอะไรเงี้ยเราไม่ได้จํา เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีการสอบนะการเรียนทั้งหลายเนี่ยไม่มีการสอบเพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยเขาเรียนด้วยศรัทธาเหมือนพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องมากำหนดว่าบวชตามประเพณีบวชเพราะปิดเทอมบวชเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นไม่มีนะบวชแล้วบวชเลยเป็นส่วนใหญ่ไงน้อยนักที่บวชแล้วจะลาสิกขานะเรียกว่าบวชด้วยศรัทธาเมื่อบวชด้วยศรัทธาเนี่ยความตั้งใจมันก็เต็มร้อยตั้งใจเต็มร้อยบวชแล้วเรียนปฏิบัติอะไรประมาณนี้
แต่หลังจากนั้นเนี่ยความศรัทธามันน้อยลงก็ต้องอาศัยพ่อแม่บ้างญาติบ้างนะขอให้บวชเนี่ยนะขอให้บวชหลังๆนี่น้อยลงแล้วนะพ่อแม่ขอให้บวชลูกชายก็ไม่ค่อยอยากจะบวชกลายเป็นงั้นการสอบก็เหมือนกันเมื่อก่อนไม่มีเพราะว่าเขาเรียนด้วยศรัทธาเขาอยากรู้จริงๆตอนหลังเนี่ยก็มีการตั้งการสอบกันมีการถามการตอบนั่นแหละแล้วก็สมมุติกันว่าอ๋อเขาตอบคำถามที่เราถามไปได้แปลว่าเขาเก่งนะแต่ความจริงเขาอาจจะไม่เก่งจริงก็ได้นะเขาตอบได้เฉพาะคำที่เราถามพอดีอาจจะอย่างนั้นก็ได้อาจจะเก่งจริงก็ได้นะถ้าเวลาตั้งคำถามเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้เรานึกถึงคำตอบนึกออกไม่ออกมันก็บอกเรานะว่าเรารู้ไม่รู้รู้น้อยรู้มากทบทวนไม่ทบทวนใส่ใจไม่ใส่ใจเรียนมาแล้วแต่ว่านึกไม่ออกแปลว่าอะไรมันช่วยได้หลายอย่างนะสระอาที่ไม่ได้ถูกอาเทศมาจากวิพัฒน์ก็มาจากสระอานะมาจากสระอา คงไม่มีใครก็ถามแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเดิมทีคือวัฏสะสัตตะสหัสสะโยทุติยาสระอาเนี่ยมาจากสระอะแน่นอนเลยเรียกว่าทีฆะเรียกว่าทีฆะนะเพราะว่าเดิมทีคือรัฏสะสระแล้วตอนนี้มาเป็นทีฆะสระเราก็เรียกว่าอาทีฆะแต่เวลาเราพูดเราจะบอกทีฆะอะเป็นอานะทีฆะอะเป็นอาเราจะไม่ใช้คำพูดว่าอาเทศอะเป็นอานะจะมีชื่อเรียกต่างกันอาเทศนี่คือเปลี่ยนแปลงไปเลยความจริงอาเป็นอาก็เปลี่ยนแปลงอะแต่ว่ามันมีชื่อเรียกว่าทีฆะเราก็เรียกทีฆะไปเปลี่ยนจากอะเปลี่ยนจากรัศเป็นทีฆะนะเราไม่ใช้คำย่นเยอะงั้นเราใช้คำว่าทีฆะไปเลยแล้วก็นิเดิมทีคือโยนะจากโยเป็นนิอย่างนี้ทีฆะไม่ได้นะต้องอาเทศเปลี่ยนแปลงนะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะซึ่งเคยเจอมาเยอะแล้วแม้กระทั่งตอนคำว่าพ่อหูนี้นะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยนะก็คือจะตั้งคำถามว่าระหว่างทีฆะอะเป็นอากับอาเทศโยเป็นนิเนี่ยนะต้องทำอะไรก่อนนะความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรอ่ะแต่ว่าที่เราตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยก็ในสูตรเขามีระบุไว้สูตรเขามีระบุไว้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจสูตรนะให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราจะทีฆะอะเป็นอาก่อนในพระโยทุติยาวิพัตหรือเราจะอาเทศโยทุติยาวิพัตเป็นนิก่อนแล้วค่อยทีฆะส่วนเขามีบอกไว้เรียบร้อยโยมประทุมว่าไงเนี่ยโยมประทุมเจ้าค่ะว่ายังไงอะไรก่อนอะไรต้องโยเป็นนิก่อนทำให้มีผลทีฆะอะเป็นอาเจ้าค่ะตอนนี้สูตรโยเป็นนิด้วยสูตรไหนโยเป็นนิด้วยโยเป็นนิในกรณีนี้อัตโตนิจังเจ้าค่ะเพราะว่าอยู่หลังเพราะอยู่หลังอะอะนปุงสกะลิงนะอาการันใช่ถูกต้องอะโตนิจจังนะไม่ใช่ด้วยสูตรว่าโยนังนินปุงสเกหิถูกไหมโยค่ะละเอียดดีโยมปฐุม
ก็โยเป็นนิก่อนเลยในฐานะที่เป็นโยทุติยาที่ลงหรืออยู่เบื้องหลังอาการันตะสัพนปุงสกลิงซึ่งนปุงสกลิงมันมีหลายการันใช่ไหมล่ะถ้าเป็นการันอื่นที่ไม่ใช่อาการันก็ต้องเทศโยเป็นนิด้วยสูตรว่าโยนังนินปุงสเกหิถูกไหมถูกค่ะแต่ถ้าเป็นอาการันเช่นสับนี้เนี่ยต้องอโตนิจจังเราอาจจะถามว่าทำไมมันยุ่งยากจังเลยมากสูตรจังสูตรเดียวก็ได้เพื่อความสำเร็จลูกมันจะได้จบจบแต่มันเป็นการบ่งชี้ย้อนสอนย้อนหลังให้เราหันหลังกลับไปดูได้ไงว่าวัฏสตะสาสานี้เนี่ยเป็นการันอะไรมันบอกได้ไงมันบอกการันไปในตัวไงบอกการันไปในตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงมันการันอะไรก็ดูที่อาไงอามาจากไหนอ่ะมาจากอาอะถูกไหมมาจากอาก็อาการันลักษณะนี้ไงมันช่วยบอกให้เราทราบถึงการันด้วยนะแต่ถ้าเป็นการันอื่นการันอื่นนะมันก็อีกแบบหนึ่งอ่ะนะอีกแบบหนึ่งเลยนี่ทีนี้อาเทศโยเป็นนิเสร็จแล้วด้วยอาโตนิจังนะจะต้องทีฆะอะเป็นอาเขาก็มีสูตรบอกไว้ว่าโยมประทุมโยสุกตะนิการะโลเปสุทีคังเจ้าค่ะธรรมดาทุนถามอะไรตอบได้หมดเลยโยสุกตะนิการะโลเปสุทีคังกตะได้แปลว่าถูกกระทำแล้วนะนิการะเป็นนิอักษรโลเปสุการลบเดิมทีเนี่ยถ้าจะเขียนเต็มๆยาวๆเนี่ยเขียนว่าโยสุกตะนิกาโลเปสุทีคังนะแต่เราไม่เขียนซ้ำเราเขียนคำว่ากตะคำเดียวไว้ข้างหน้าจบเลยอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะถ้าจะเขียนเต็มๆหรือแนวอธิบายต้องเขียนว่าโยสุกตะนิการะกตะโลเปสุทีคังเดิมทีเป็นงั้นนะกตะนิการะกับกตะโลปะกตะนิการะเนี่ยแปลว่าถูกอาเทศหรือถูกกระทำเป็นนิแล้วกตะโลเปสุหรือกตะโลปะถูกลบแล้วสองประเด็นแบบนี้นะการที่โยวิพัตถูกอาเทศเป็นนิแล้วก็ดีการที่โยวิพัตถูกลบไปแล้วก็ดีเนี่ยถ้าจะมีการทีฆะสระที่เป็นลักษณะทั้งหลายเช่นอะเป็นอาอิเป็นอีอุเป็นอูเนี่ยนะต้องทำด้วยสูตรนี้ต้องทำด้วยสูตรนี้แต่อย่าลืมนิมิตคำว่านิมิตก็คือสาเหตุนะปัจจัยในการที่จะทำทีฆะสองปัจจัยนะต้องเป็นโยที่ถูกอาเทศเป็นนิแล้วหรือไม่ก็ต้องเป็นโยที่ถูกลบไปแล้วพอมองเห็นภาพไหมไม่เห็นสูตรนี้มันจะเห็นภาพไหมเนี่ยนิยมเปิดหน่อยเปิดกัจจัยนะสูตรเปิดกัจจยนะสูตรโยสุกตะนิการะโลเปสุทีขังในสูตรที่เท่าไหร่นะสูตรที่88ทับ147เจ้าค่ะ88ทับ147หมอนาทีจะไม่หมอนาทีแต่ละครับหมอนาทีนานๆมาทีหมอนาทีมายมรัตมณีไม่มาหรือสลับกันเรียนหรือเปล่าโยมรัตมณีไม่ว่างก็ดีแล้วเข้ามาแล้วแหละแต่เขาทำธุระก็อยู่มีโน้ตไหมเนี่ยสูตรเนี่ย
เคยโน้ตไหมโยสุกัตตนิการะโลเปสุทีขังอ่ะมีโน้ตอะไรไว้บ้างยังความหมายย่อๆสั้นๆอ่ะมีไหมโยมประทุมเคยโน้ตหรือยังเคยโน้ตว่าเสียงสั้นเป็นเสียงยาวค่ะเคยโน้ตว่าเสียงสั้นเป็นเสียงยาวนั่นเลยนะโยมปฐุมโน้ตว่าไงโยมปฐุมหรือยังมีโน้ตที่พระที่อาจารย์รุ่งอรุณให้โน้ตเจ้าค่ะแต่พระอาจารย์ยังไม่เคยให้เจ้าค่ะอาจารย์จำรูนเคยให้โน้ตอาจารย์รุ่งอรุณเจ้าค่ะอาอจ๋อารย์รุ่งอรุณโน้ตว่าไงโน้ตยาวเพราะว่าโยที่ลบแล้วหรือโยที่ทำเป็นนิมีผลให้เสียงสั้นเป็นเสียงยาวโน้ตยาวเหมือนกันนะเแจต่้าก็ค่ะนั่นแหละความหมายประมาณก็คือทำทีฆะนะเสียงสั้นเป็นเสียงยาวคำว่าเสียงสั้นเป็นเสียงยาวมันก็ตอบโจทย์ไม่ค่อยชัดนะเสียงสั้นเป็นเสียงยาวเขาก็แปลมาจากรัสทีฆะนี่แหละแต่ว่าทีฆะในที่นี้เนี่ยมันเฉพาะอาอีอูนะมันไม่ใช่เอโอนะไม่ได้รวมเอโอทั้งที่ทีฆะสระมันมี5 ตัวใช่ไหมแต่ในประเด็นนี้เนี่ยมันหมายถึงเฉพาะแค่3 ตัวเท่านั้นจึงต้องบอกว่าทำรัสเป็นทีฆะมันก็จะเรียกว่าชัดเจนนะชัดเจนถ้าเราบอกเสียงสั้นเป็นเสียงยาวเสียงสั้นเป็นเสียงยาวมันก็ได้นะเพราะแปลจากบาลีมาใช่ไหมมันก็ได้เหมือนกันแหละเป็นภาษาไทยไปนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันทำแค่เป็น R เป็น E เป็น U นะไม่รวม AO นะสูตรเนี้ยดังนั้นเวลาเราเห็นบาลีคำหนึ่งหนึ่งในลักษณะเช่นวัสสะเราเห็นสระอ่าเราก็จะรู้ได้เลยว่ามาจากอ่ะไม่ได้มาจากอื่นแค่นี้เองนะขั้นตอนมันขั้นตอนว่าอะไรก่อนอะไรหลังระหว่างที่ก็อ่าแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อขอประทานโทษเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมโน้ตไปใช้คําว่าและหรือเหมือนโยเป็นนี้และหรือโยแล้วก็ลบอย่างเงี้ยจ้ะลบโยเหมือนว่าลบโยใช่โยใช่ทีเ่จ้ถาูกค่ละบอันนี้นี่เหมือนโยมโน้ตผิดหรือว่ามันสามารถใช้และก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งก็ใช้หรือได้อย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะจากสุดตรงเนี้ยถ้าภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าและแต่ความจริงมันอาจจะเป็นการแปลไม่ถูกภาษาไทยก็ได้ต้องใช้ว่าอะไรเพราะว่าถ้าและเนี่ยมันจะมาทั้งสองใช่ไหมใช่เจ้าค่ะทั้งสอัอนงนี้หมายแสดงว่าเป็นหรือใช่ไหมเจ้าค่ะต้องหรือเพราะว่าแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันจะมาทั้งสองไม่ได้แต่ที่บาลีเขาใช้จะสับใช้คำว่าและเนี่ยเพราะว่าสามารถทำเป็นสามารถมาเป็นได้ทั้งสองกรณีหมายความงั้นนะแต่เวลาเรามาเขียนเป็นภาษาไทยเราต้องใช้คำว่าหรือจะดีกว่าก็คือโยที่ถูกอาเทศเป็นนิแล้วหรือโยที่ถูกลบแล้วต้องหรือนะมันก็ละเอียดเหมือนกันนะเวลาแปลภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนึ่งก็ต้องเข้าใจทั้งสองภาษาเป็นอย่างดีอะไม่งั้นแปลแล้วต้องแปลอีกนะล่ามแล้วล่ามอีกส่วนวัฏฏสตะสหัสสานิที่เป็นสมาธิที่เป็นสมาธิแสนปีแสนปี
สังขยาเนี่ยมาอยู่ข้างหลังสังขยาไม่ได้อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เป็นที่คู่สมาทไม่ได้นะเพราะสังขยาไม่ได้อยู่ข้างหน้าสังขยาไม่ได้อยู่ข้างหน้าก็ต้องเป็นสมาธิอะไรเป็นสมาธิอะไรสัปปุริสสมาธิไหมนะสัปปุริสสมาธิแต่ถ้าเราดูตามความหมายนะตามความหมายแสนปีแสนปีแสนมันจะอยู่ข้างหน้านะความหมายเนี่ยแสนมันจะอยู่ข้างหน้าแต่ลักษณะของทิกขุสมาธิเนี่ยสังขยาปุพโพธิขุสังขยาหรือตัวเลขหรือจำนวนเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าคำว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยหมายถึงตามภาษาบาลีนะต้องเขียนไว้ข้างหน้าแล้วก็ความหมายเป็นหลักด้วยความหมายของจำนวนเนี่ยเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นอะไรทิกขุนั่นแหละคำว่าทิกขุคำว่าทิกขุโคสองตัวคำว่าทิกขุนะโคสองตัวตกลงเขาหมายถึงโคหรือหมายถึงสองตัวมันก็ตอบยากนะโคหมายถึงโคสองตัวหมายถึงทั้งสองนั่นแต่ว่าทั้งขยาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เช่นอะไรอีกอ่ะติจีวรังเนี่ยจีวรสามผืนจีวรสามผืนหมายถึงจีวรนะสามผืนเนี่ยไม่ได้หมายถึงสามผืนเท่านั้นหมายถึงจีวรสามผืนสังขยาจะต้องอยู่ข้างหน้านะทางภาษาบาลีจึงจะเป็นที่คู่สมาธิได้ดังนั้นวสายามาอยู่ข้างหลังนะเป็นที่คู่สมาธิไม่ได้นะแต่ความหมายเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะถ้าแปลเป็นไทยแล้วแสนปีของไทยจะเอาตัวเลขไว้ข้างหน้าแต่ถ้าเป็นที่คู่สมาธิของไทยกลับเอาตัวเลขไว้ข้างหลังติจีวรังจีวรสามผืนไม่ใช่สามจีวรนะจำได้ไหมจำที่คู่สมาธิได้ไหมสมาธิเรียนแล้วใช่ไหมโยมประทุมเจ้าค่ะสมาธิก็เรียนแล้วสมาธิก็เรียนแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหน่อยปกติเราไม่ค่อยได้ทวนกันใช่ไหมไม่เคยคิดที่จะทวนแล้วกันนะอย่างโยมปฐมนี่ทวนไหมโยมปฐมเจ้าค่ะว่างๆเนี่ยมีทวนบาเจ้ลาค่งะบาลีโอ้โหดีมากไปดูสมาธิกันทิกขุสมาธิทิกขุสมาธิดูสังขยาปุพโพทิกขุนั่นสูตรที่เท่าไหร่นะโยมปฐม300เท่าไหร่ปทรูปสิทธิสามร้อยสี่สิบแปดครับสามสี่แปดนี่สังขยาปุพโพธิคุสังขยาปุพโพกรรมฐานโยนคือกรรมฐานะสมาธิคุสมาเนี่ยคือกรรมฐานะสมาที่มีสังขยาอยู่ข้างหน้า
นะไปดูตัวอย่างหน่อยดูตัวอย่างประกอบหน่อยนะเช่นอะไรเนี่ยเช่นคำว่าทิกขุเองก็ได้นี่ติโลกังเนี่ยติโลกังแปลว่าสามโลกก็ได้นะสำนวนไทยอะโลกสามก็ได้นะแต่สำนวนไทยมักใช้คำว่าอะไรสามโลกใช่ไหมติทันดังสามไม้สามไม้สามท่อนนี้ก็ได้นะแล้วก็เนี่ยติลักขณังสามลักษณะลักษณะสามอย่างนี้ก็ได้นะจตุสัจจังสัจจะสี่สี่สัจจะก็ไม่ผิดอะไรนะแล้วก็อย่างสลายตนะนี่เราจะคุณอายตนะหกเนี่ยสัตตาหัง7 วันเนี่ยอัฏฐาสีลังไม่ใช่8 ศีลเลยนะไอ้ทีสัตตาหังนี่7 วันนะทีอัฏฐาสีลังเนี่ยไม่8 ศีลศีล8นภโลกุตลังโลกุตละ9นะไม่ใช่9โลกุตละนะสัตตโยชนังก็100 โยชน์ไม่ใช่โยชน์100มันอยู่ที่สำนวนไทยเราใช้แบบไหนอยู่ที่สำนวนไทยเราด้วยนะมันเป็นทิกขุเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่ามันคือกามทารสมาธิที่มีสังขยาอยู่ข้างหน้าท่านบางทีเนี่ยเราไปเข้มงวดกับคำแปลมันจะทำให้ไม่ตรงกับภาษานะอย่างติโลกังเนี่ยนะเขาจะแปลว่าสามโลกหรือโลกสามก็แปลได้ทั้งสองนะปัญจสิกขาปัทังห้าสิกขาบทอย่างนี้ก็ได้นะสำนวนไทยมันใช้ได้หรือสิกขาบทห้าแต่บางทีเขาไปกำหนดไว้เลยนะไม่ได้ต้องสิกขาบทห้าในห้าสิกขาบทมันไม่ได้ผิดความหมายไทยสัตตาหังสัตตาหังวันเจ็ดนะโยมปทุมวันเจ็ดนะไม่ใช่7 วันนะที่เขาแปลแต่ความหมายไทยหมายถึง7 วันเจ็ดวันอย่าลืมว่าทิคุสมาธิมาจากพื้นฐานที่เป็นกรรมทารยสมาธิเมื่อเป็นกรรมทารยสมาธิก็แปลว่าทั้งสองคำนั่นแหละทั้งสองคำนั่นแหละความหมายร่วมกันเราจะแปลอย่างไรก็ได้ถ้ามันหมายถึงทั้งสองอย่างก็โอเคไปนี่สังเกตไว้นะสังเกตไว้กลับไปที่เดิมของเราแต่อย่าลืมว่าความเป็นทิกขุสมาธิเนี่ยทางภาษาบาลีเนี่ยไอ้จำนวนหรือสังขยาตัวเลขเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้านะเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้เห็นเยอะเลยติโลกังปัญจสีลังปัญจสิกขาปัฏฐังตัวเลขอยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลยนะพอมาคำนี้เนี่ยวัฏสะสตะสหัสสานี่ตัวเลขไปอยู่ข้างหลังนะจะเป็นทิกขุไม่ได้แล้วนะเป็นทิกขุไม่ได้นะสังเกตสังเกตว่านะแต่ความหมายเนี่ยเหมือนกันเลยเวลาแปลเป็นไทยนะแสนปีแสนปีนะเอาความหมายไทยมาเป็นที่ตั้งก็ไม่ได้นะ
ภาษาของเขาอ่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสริมให้เนี่ยที่บอกว่าถ้ามันเกี่ยวกับระยะเวลาว่ายาวนานเท่าไรอย่างไรเนี่ยนะอย่างในที่นี้ก็คือตกนรกหมกไหม้ในนรกยาวนานเท่าไรเนี่ยนะเขาจะใช้ทุติยาวิภัตติดังนั้นเวลาเราอธิบายเนี่ยเราสามารถบอกว่า ผู้ชายที่ผิดศีลข้อ3ข้อกามีเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยไปตกนรกยาวนานเป็นแสนแสนปีนะเป็นแสนจำนวนไทยก็ยากเป็นแสนแสนปีเนี่ยโอ้โหมันผิดสำนวนนะต้องบอกว่าหลายแสนปีเป็นแสนแสนไม่ได้นะเป็นแสนแสนเนี่ยมันมีคำปัจจุบันนี้ที่เราได้ยินกันอยู่อย่างเช่นจำนวนล้านล้าน1 ล้านล้านมันไปอีกความหมายหนึ่งเลยนะภาษาบาลีท่านจึงมีคำว่าพหูนี่แปลว่าหลายแสนปีไปเลยนะเวลาเราอธิบายเราก็บอกว่าตกนรกเป็นระยะเวลายาวนานนะถึงนะหลายแสนปีเป็นระยะเวลาเราจะมีคำว่านี้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าในสูตรว่ากาลัฏฐานะมัจจันตะสังโยเคกาละอัจจันตะสังโยคะระยะการเวลาแต่เวลาเราแปลเป็นไทยที่แปลกันอยู่นะที่แปลกันอยู่ก็จะแปลว่าตลอดปัจจิตวาหมกไหม้แล้วนิระเยในนรกวัฏสัตตสหัสสานิตลอดแสนแห่งปีทั้งหลายตลอดแสนปีทั้งหลายพหูนิมาก็แปลว่าตลอดนะโยมประทุมโยมประทุมนี่สอบบาลีเขาเปล่านะเปล่าเจ้าค่ะเปล่าตลอดแสนปีมันเป็นภาษาไทยเป็นสำนวนไทยโยมเข้าใจว่าไงถ้าเขาแปลว่าตลอดแสนปีเป็นระยะเวลาติดต่อกันไปเลยเจ้าค่ะตลอดเลยนะไม่เว้นใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ตลอดหลายแสนปีก็ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ธรรมดานะตลอดตลอดทั้งวันก็แปลว่าต่อเนื่องใช่ไหมตลอดชั่ว2 ชั่วโมงก็แปลว่าไม่พักเข้าห้องน้ำใช่ไหมถูกค่ะลักษณะนั้นตลอดเลยวันอาทิตย์เนี่ยสอนตลอดเลยวิชาธรรมบทศึกษาเนี่ยสอนตลอดไม่เว้นไม่พักถ้าโยมรัตมณีอยู่ก็จะบ่นไม่รู้จะสอนไปถึงไหนก็แปลว่าใช้ได้ใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจเราสามารถมาแล้วเนี่ยจะมาพูดเบาๆเนี่ยไม่ได้ตะโกนร้องเรียกนะเราสามารถอธิบายว่าเป็นระยะเวลายาวนานอย่างนี้ก็ได้นะเวลาอธิบายเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องมีคำถามว่าคืออะไรตลอดมันคืออะไรนะให้เข้าใจไว้นะต่อมานะต่อมานิระเยในนรก
นรกบางนาทีนรกคืออะไรนรกนี่คืออะไรบางนาทีนรกจะตอบว่าไม่ใช่สวรรค์อ่ะโหจำไม่ได้แล้วเป็นเหมือนประมาณคที่ที่อยู่แล้วไม่สุขกายสุขใจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ำใช่ใช่มันมาจากคำว่านิอายะนะนิระยะเนี่ยนิอายะรอเรือที่เห็นอยู่เนี่ยมันอาคมมาลงละอาคมมานะเดิมทีคือนิอายะเลยนะนิอายะเลยนะแต่บางฉบับท่านก็บอกว่านิระยะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักภาษาเข้าไปอายะเนี่ยมันแปลว่าความสุขนะอายะเนี่ยนิเนี่ยแปลว่าไร้ไงแปลว่าปราศจากนะแปลว่าไร้แปลว่าปราศจากปราศจากความสุขมันเป็นสถานที่อายะจริงๆเนี่ยแปลว่าผลของผลที่ดีอ่ะวิบากที่ดีก็คือความสุขนะเราจะแปลกันว่าความสุขความจริงคือวิบากที่ดีอิทธิผลนะอิทธิผลเราจะแปลลักษณะนั้นนะตามภาษาบาลีเขานะดังนั้นนิระยะที่เราแปลว่านรกเนี่ยก็ให้รู้ความหมายว่าคือมันเป็นสถานที่ภพภูมิที่ไร้ความสุขนะหาความสุขมิได้นิเนี่ยแปลว่าไร้เลยนะแปลว่าไร้ภาษาไทยเราก็นำมาใช้นะนิระเนี่ยอย่างนิระภัยนิระภัยนี่ไม่ใช่ภาษาบาลีนะนิระภัยเนี่ยนิระภัยไม่มีคำไม่ใช่ภาษาบาลีเรามาผสมเอาเองนะในนรกที่เราบอกว่าเราชี้ชัดนะว่าในนรกเพราะอะไรถ้าถามอย่างนี้เราก็ตอบว่าสระเอสระเอแต่ความจริงสระเอเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะนิดนิดหน่อยหน่อยเราต้องไปดูคำว่าปัจจิตวาที่มันเป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับคำว่านิระเยที่บอกว่าเป็นกริยาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีกริยาอื่นแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขียนใกล้กันที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นนะแม้คำว่าพหูนิวัสสตาสาสานิที่เขียนห่างออกไปอีกนะมีนิระเยมาขั้นเนี่ยก็มีความหมายเชื่อมกับคำว่าปัจจิตวาเช่นกันนะไม่งั้นก็โหเขียนเป็นแนวตั้งไปหมดเลยนะมันจะแย่งพื้นที่กันแย่งซีนกันว่าคำไหนต้องอยู่ก่อนคำไหนอย่างตรงนี้ภาษาบาลีเราสามารถเขียนว่านิระเยพหูนิวัสสตาสาสานิปัจจิตวาอย่างนี้ก็ได้เอานิระเยไปไว้ข้างหน้าพหูนิก็ได้ไม่ผิดเลยนะดังนั้นนิระเยเวลาเราดูว่ามันเป็นวิพัตน์อะไรเนี่ยต้องดูไปที่กิริยาปัจจิตวาที่มันเกี่ยวข้องปัจจิตวาหมกไหม้แล้วหมกไหม้แล้วนิระเยก็ต้องในนรกในนรกจะนี่จะไปแปลว่าปัจจิตวาหมกไหม้แล้วหรือถูกเผาแล้วนะนิระเยสมมติเรามองเป็นโยทุติยาซึ่งนรกทั้งหลายตลอด
นรกทั้งหลายมันไม่ความหมายมันไม่ไปอ่ะนะไม่ไปทางนั้นก็ต้องเป็นเอที่มาจากสมิงอาเทศสมิงเป็นเอนั่นเองนะเติมทีคือนิระยะลงสมิงอาเทศสมิงเป็นเอด้วยสูตรว่าสมาสมิงนังวาจบนะจบเลยนะแค่นั้นเองนะปัจจิตตวาเมื่อกี้แปลให้ฟังได้ยินไปแล้วนะถูกเผาแล้วถูกเผาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยบางทีก็ต้องมาตีความ อธิบายชี้แจงกันอีกนะว่าที่เราแปลว่าหมกไหม้แล้วหมกไหม้แล้วคืออะไรหมอนาทีหมกไหม้แล้วเนี่ยคือเราเป็นคนเผาหรือเราเป็นคนถูกเผาคนถูกเผามันถูกเผานะหมกไหม้นี่คือถูกเผานะอย่างภาษาไทยเราก็มีเผาบ้านกับบ้านถูกเผามันต่างกันนะใช่ไหมบ้านไหม้กับไฟไหม้บ้านนี่มันคนละเรื่องนะใช่ไหมบ้านถูกไฟไหม้เขาพูดแบบนี้นะปัจจิตวาเนี่ยถ้าจะแปลตามหลักของภาษาที่เรียกว่าไวยากรณ์บาลีนะต้องแปลว่าถูกเผาแล้วนะถูกไหม้แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าคนตกนรกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเผาตัวเองใครจะไปเผาตัวเองเขาถูกกรรมที่เขาทำนั่นแหละส่งผลให้เขาไปเป็นอย่างนั้นเรียกว่าได้รับผลของกรรมนะภาษาทั่วไปก็จะใช้ว่าปัจจิตวาถูกเผาแล้วหรือหมกไหม้แล้วหมกไหม้แล้วเชื่อไหมเนี่ยว่าตกนรกมันจะไปหมกไหม้แบบนี้เชื่อไหมยมประทุมเชื่อไหมยมประทุมยมว่านรกมีจริงไหมนรกมีจริงมีเจ้าค่ะสวรรค์มีไหมมีเจ้าค่ะโยมเคยไปมั้ยยังยังเจ้าค่ะมาจำได้ด้วยเหรออ๋อคงเคยไปแล้วแต่จำไม่ได้หรอกค่ะตอบให้มันถูกนะตอบให้มันถูกนะนรกเคยไปมั้ยโยมว่าโอ้ยน่าจะใช่เลยน่าจะเจ้าค่ะน่าจะเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะสวรรค์น่ะเคยบ้างมั้ยก็น่าจะมีบ้างเจ้าค่ะมีบ้างมันเป็นอะไรที่ตอบยากกันนะสิ่งที่เคยเป็นเคยเกิดเคยอยู่เคยอะไรเงี้ยแต่จำไม่ได้เนี่ยมันจะเอามือมาเขกศีรษะตนเองมันก็ไม่ได้คำตอบมาเคาะกระโหลกมันก็ไม่ได้คำตอบนะว่าทำไมโง่จังเลยเคยมาตั้งเยอะก็จำไม่ได้แต่แปลกใจไหมไอ้สิ่งดีๆที่ไม่เคยเนี่ยเราจำไม่ได้หรอกนะพอไปสิ่งดีๆที่เคยไอ้สิ่งไม่ดีไม่ดีที่เคยเนี่ยเราจำไม่ได้นะว่าเคยทำอะไรที่ไหนเมื่ออะไรมีใครเกี่ยวข้องแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเคยมากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยถนัดในสิ่งนั้นถนัดในสิ่งนั้นแปลกไหมเราสามารถนำมาเป็นบทเรียนเรียกสะท้อนนะสะท้อนมายังความดีว่าความดีเนี่ยเราเคยน้อยหรือเคยมากหรือไม่เคยเลยโยมปฐุมโยมว่าโยมเคยเรียนบาลีไหมน่าจะเคยบ้างเจ้าค่ะยังเคยบ้างแบบผ่านใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนกับเนี่ยบางวันอาตมาสอนต่อเนื่องไงไม่มีเวลาส่งน้ำแบบพิธีพิถันนะเขาใช้สำนวนเดินผ่านน้ำก็คือเปิดน้ำแล้วก็
ให้มันลดตัวเปียกตัวแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็มานั่งสอนอย่างนี้ก็มีนะบางวันนะแต่ว่าไม่มีเวลาไปส่งน้ําแบบพิธีพิถันอาจจะลักษณะนั้นคือผ่านแววแววคนอื่นเขาเรียนเราก็ไม่สนใจไม่เห็นมีประโยชน์เลยบาลีเรียนไปทําไมเอามาทํามาหากินเลี้ยงชีพก็ไม่ได้บางคนเขามองแบบนี้ก็มีนะก็อย่างตอนที่อาตมาเตรียมตัวจะไปเรียนต่อที่ประเทศเมียนมามาอยู่วัดมหาธาตุคณะ25ปี2529เคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วนะเด็กวัดยุคนั้นนะเด็กวัดจะเยอะมากที่คณะ25ก็มีตั้ง9คน10คนบ้างเด็กวัดเนี่ยรุ่นพี่อาตมาเท่านั้นอาตมาเนี่ยอายุน้อยที่สุดมีเด็กวัดคนหนึ่งมาถามเน้นให้เขาเน้นจะไปเรียนพม่ากันนะบอกใช่เราอุตส่าห์ดีใจนะเขามาถามแบบนี้ไปเรียนทําไมไปเรียนอะไรอ่ะก็ไปเรียนบาลีพระไตรปิฎกประเทศไทยก็มีไปทําไมคนอื่นเขาไปอินเดียเนนบ้าไปพม่าโดนว่าเลยนะโดนว่าว่าเนนบ้านะมันมองไม่เหมือนกันไงอาตมามองว่าบาลียุคนี้เนี่ยมันต้องพม่าเอาทำไมรู้อ่ะไม่เคยไปโยมปทุมโยมว่าอาตมาเคยไปพม่ามาก่อนไหม ก่อนที่จะไปพม่าปี30อ่ะไม่เคยไปนะแต่ธรรมะอยู่วัดท่ามะโอไงหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังบ่อยๆว่าอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้ความรู้บาลีพระไตรปิฎกดีมากได้ยินบ่อยๆนะแต่ตอนที่ยังเรียนไม่จบไม่ได้คิดอะไรนะไม่เคยคิดนะที่จะไปพม่ามันต้องไปทีละสเต็ปไงทีละขั้นพอเรียนจบแล้วอ้าวไม่ได้เรียนอะไรแล้วนี่ทำไงเรียนภาษาพม่าเรียนภาษาพม่าก็มีใครแนะนำนะไปขออนุญาตอาจารย์พระอาจารย์นันทศิริเองเลยนะอาจารย์ครับผมอยากเรียนภาษาพม่าครับนิมนต์อาจารย์สอนให้ผมหน่อยได้อาตมาก็เรียนกับอาจารย์เจ้าคุณสมโภชนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะส่วนใหญ่จะเรียนคู่กับท่านก็เรารุ่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงอายุนะหมายถึงว่าเรียนรุ่นที่5รุ่นเดียวกันตอนเรียนคัมภีร์สุโภทารังกาละนะอาตมาก็ไปขออาราธนาพระอาจารย์มหาประวัติอาจารย์โตที่เราเรียกย่อๆอาจารย์โตกันท่านก็สอนให้นะอาตมาก็เรียนกับอาจารย์เจ้าคุณสมโภชเป็นสองรูปเรียนพิเศษนะพอเรียนจบเลยจบแล้วก็ไปทีละขั้นเรียนพม่าเราเลือกถูกที่แล้วทั้งที่ไม่มีใครแนะนำไม่มีใครชวนนะให้อาตมาไปพม่าแต่เรารู้จากที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละหลังจากทำวัดเย็นเสร็จยิ่งถ้าเป็นวันพระเนี่ยหลวงพ่อจะให้โอวาทนานเลยนะมีสาระทั้งนั้นอาจารย์จำรูนก็จะจดไว้ได้เยอะอาตมาก็จดกันไว้แหละแต่ว่าดูแล้วเนี่ยของอาจารย์จำรูนจะเยอะกว่าเพื่อนอาจารย์จำรูนก็ความจำเขาดีพอจดทันนะจดเร็วด้วยมันก็เลยเป็นปัจจัยทำให้อยากไปเรียนนะทั้งๆที่เราไม่เคยไปเราไม่ได้รู้จริงหรอกว่าอะไรยังไงแต่เราเชื่อตามที่หลวงพ่อวัดธรรมโอนะท่านให้โอวาทประจำแม้จะมีคนมาคล้ายๆว่าบั่นทอนความตั้งใจนะว่าไปทำไมพม่าเนนบ้าคนอื่นก็ไปอินเดียกันยุคนั้นเนี่ยพระไทยไปอินเดียมากที่สุดนะไม่มีใครไปพม่านะก่อนหน้าอาตมานะที่ไปอย่างเป็นทางการก็คือพระอาจารย์มหาสมรักษ์ท่านไปอย่างเป็นทางการเราก็เลยไปกันนะก็ตั้งใจไปกันเองอ่ะไม่ได้ไปเรียนแบบใครทั้งสิ้นนั่นแหละคือที่มานะกลับมาที่นี่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยอาตมาก็เคยถูกถามว่าท่านเชื่อไหมว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงอาตมาตอบว่าเชื่อคนถามคนสัมภาษณ์นะ
เขาถามต่อว่าท่านเชื่อได้ยังไงอาตมาไม่ตอบคำนี้อาตมาถามกลับไปว่าโยมมีทวดไหมไม่ถามปู่นะเผื่อเขาเกิดทันถามทวดเลยพ่อของปู่โยมมีทวดไหมโยมว่าเขาบอกมีโยมเคยเห็นไหมไม่เคยเอาแล้วโยมรู้ได้ไงว่ามีทวดเขาอ๋อเลยนะอ๋อในลักษณะเนี่ยโยมประทมนรกมีจริงสวรรค์มีจริงไหมเจ้าค่ะโยมรู้ได้ไงพวกเรามนุษย์ปัจจุบันวันนี้ขณะนี้ก็อดีตสัตว์นรกทั้งนั้นแหละโยมประทมใช่ไหมใช่เจ้าค่ะส่วนใหญ่ขึ้นมาจากนรกเจ้าค่ะนะมาด้วยพอผลของอกุศลกรรมหมดอกุศลกรรมส่งผลหมดกว่าจะหมดนะดูเนี่ยดูตามนี้เนี่ยแค่ผิดศีลข้อสามนะใช้คำว่าแค่ผิดศีลข้อสามไม่ตกนรกหลายแสนปีโยมว่ามันเป็นจริงไหมมีคนก็ถามเยอะเลยนะบอกธรรมบทนี่เขียนขึ้นเองแต่งขึ้นเองหรือเปล่ามีคนแบบนี้ด้วยมีคนบอกว่าธรรมบทเนี่ยพระอรรถกถาจารย์แต่งขึ้นเองหรือเปล่าหมายความว่าไม่ใช่เป็นความจริงหรอกเขียนขลุกขึ้นมาเองอาตมาตอบว่างี้อาตมาตอบว่าถ้ารายละเอียดเนื้อเรื่องท้องเรื่องในธรรมบทพระอรรถกถาจารย์ท่านแต่งขึ้นเองเนี่ยและไม่เป็นความจริงเนี่ยนะมาไม่ถึงวันนี้นะธรรมปทาอรรถกถาจะมาไม่ถึงวันนี้แปลว่าอะไรอีกแปลว่าเขาจะไม่นำมาเรียนมาสอนกันจนมีอายุยืนยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นข้อมูลที่ผิดไงครูบาอาจารย์ยุคก่อนๆเขาสกรีนสแกนเรียบร้อยแล้วเขาไม่ปล่อยให้หลุดมือมาถึงพวกเราหรอกก็แปลว่ามันเป็นความจริงไงแปลว่าเป็นความจริงนะอย่างข้อความเนี่ยตกนรกหมกไหม้หลายแสนปีอ่ะถ้าไม่จริงอ่ะมันจะลอยนวลมาถึงวันนี้ได้ไงจะให้มีปรากฏอยู่ในตำราทางพระพุทธศาสนาไม่ได้เห็นไหมยิ่งถ้าเราไม่เรียนบาลีกันเนี่ยต่อไปนี่คือปัญหาทั้งนั้นเลยนะปัญหาที่มีแต่คำถามอ่ะแล้วไม่มีคนตอบได้เพราะไม่มีใครรู้จากการที่ไม่มีเรียนไม่มีสอนกันไงแล้วถ้าใครคนไหนโชว์หนังสือโชว์เอกสารว่านี่ในนี่เขามีบอกรู้เท็จไม่เท็จจริงไม่จริงไม่รู้นะเหตุเขาโชว์หนังสือก็เชื่อเขาหมดอีกต้องมาเรียนรู้ไว้ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเท่านั้นนะความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้ว่าสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือชาวพุทธนะสำหรับชาวโลกนะสำหรับชาวโลกนะไม่ใช่สำหรับชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดขึ้นมาในภายหลังจากที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะแต่ก่อนนั้นพวกเราก็ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกโยมปฐุมโยมปฐุมตอนตกนรกนี่เป็นชาวพุทธหรือเปล่าจำไม่ได้เจ้าค่ะตอนก่อนตกนรกเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็จำไม่ได้เลยเจ้าค่ะตอนทำบาปทำอกุศลเป็นชาวพุทธหรือเปล่าจำไม่ได้สักอย่างใช่ไหมถ้าเป็นชาวพุทธอย่างที่ว่ามันต้องทำแต่บุญแล้วนะไม่ทำบาปแล้วกลายเป็นอย่างนั้นไปนะเรากลับมาที่นี่ปัจจิตวาที่ว่าเนี่ยปัจจิตวาที่ว่าเนี่ยถ้าพูดถึงรากศัพท์มันปัจจธาตุนะจอจานตัวเดียวนะปัจจธาตุนะจอจานตัวเดียว
แล้วก็มีการลงยะปัจจัยนะยะปัจจัยในอัตกรรมกรรมสาธารณะจึงแปลว่าถูกไหม้ไงถูกเผาถูกไหม้ก็ได้ถูกเผาก็ได้นะถูกไหม้ถูกเผาแต่ถ้าจอจานตัวเดียวปจิตตวานี่แปลว่าหุงแปลว่าต้มหุงเองต้มเองเผาเองปริ่งเองย่างเองประมาณนั้นแต่ถ้าจอจานสองตัวเนี่ยมันมาจากมันมาจากสัญลักษณ์เนี่ยมันมาจากยะปัจจัยยะปัจจัยนะยะปัจจัยมันมีทั้งกัตตุและกัมมะเราก็ต้องดูความหมายว่ามันไหม้เองหรือเปล่าเผาเองถ้าไหม้เองเขาจะเรียกว่าเผาเองไงไปเผาตนเองในนรกนี่ไม่ใช่แล้วนะถูกเผาโดยการรับผลของอกุศลกรรมที่ตนทำไว้นะลักษณะนั้นดังนั้นปัจจิตตวาจึงมาจากปัจจธาตุยะปัจจัยวงเล็บกรรมกรรมสาธารณะอีอาคมตวาปัจจัยแล้วเรามีการอาเทศใจยะเป็นจะใจยะเป็นจะแล้วก็ทวีภาวะจะตัวหน้ามานะจอจานจุดนี่เป็นทวีภาวะนะใจจอจานตัวหลังเนี่ยมาจากจอยอนะจอยอใจยะนะมองเห็นภาพไหมที่พูดเนี่ยยมปฐมยมประทุมเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะเป็นภาพเป็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวจะลองเมื่อคืนสอนปริญญาเอกรุ่นสองอาตมาลองพิมพ์ดูมันก็ใช้ได้แต่ว่าตัวมันจะโอเคหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยมปฐมเห็นเจ้าค่ะเดิมทีมเป็นงี้นะเดิมทีมเป็นงี้ทำให้ตัวใหญ่ทำไงมอนาทีทำให้เป็นตัวใหญ่ทำครับไม่แน่ใจครับทำให้เป็นกันเอาเมาส์จับที่ขอบตรงขอบเส้นประเจ้าค่ะแล้วมันจะขยายออกค่ะตามกรอบนะคะไม่ขยายเน้นขยายจับให้มันโดนก่อนนะได้ละไม่ขยายเลยหรือว่าคลิกขวาได้ไหมครับคลิกขวาตรงสีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าตรงโต๊ะอักษรนะครับโอเคปรับแล้วมันขึ้นอะไรไหมครับอาจารย์ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นไม่เป็นไรพระอาจารย์แชร์จากวอดได้ไหมเจ้าคะนี่พระอาจารย์ใช้โน้ตบุ๊กหรือเปล่าเจ้าคะโน้ตบุ๊กพระอาจารย์เปิดอะไรเป็นแบบไฟล์วอดอย่างนี้ได้ไหมคะแล้วก็พิมพ์จากโปรแกรมวอดนะเจ้าคะมันก็จะพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กได้อ๋อก็แปลว่ามันไปเปิดก็คือโชว์ขึ้นมาเลยเพราะว่าเราแชร์สกรีนแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคนดูสามารถจะคลี่ใช้นิ้วคลี่เขาเห็นชัดขึ้นนะเจ้าคะโดยที่เรามาทำที่โทรศัพท์เราได้เจ้าค่ะเป็นไรนะคือถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้มันเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ตัวมันเล็กเห็นอยู่เจ้าค่ะก็บางทีบางท่านเขาก็เปิดทั้งสองไฟล์แล้วก็สลับกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็พิมพ์ก็พิมพ์แล้วก็ต้องไปพิมพ์ต่างหากก็คือเหมือนเปิดทั้งไฟล์ PDF ที่พระอาจารย์สอนธรรมะศึกษานี้แล้วก็อีกไฟล์หนึ่งเราก็เปิดเพื่อพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเหมือนกันนะพระเจ้าค่ะ
พอเข้าใจพอเข้าใจเดี๋ยวแป๊บเราเขียนให้ดูเห็นภาพเผื่อจะได้เห็นภาพเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแต่มันจะเสียเวลาแต่เดิมทีมันคือปัจจธาตุนะแล้วเราก็ลบสระที่สุดธาตุจอจานก็เลยมีจุดแล้วลงยะปัจจัยนะในอัตกรรมมาแล้วก็อีอาคมตวาปัจจัยนะจากนั้นเนี่ยท่านให้อาเทศจยะเนี่ยเป็นจะจยะเป็นจะก็คือเป็นจอจานตัวหลังที่เราเห็นอยู่ในตำรานะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ก่อนเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยสเวภาวะจอจานมาข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยตรงจอจานตัวหลังกับสระอิแล้วก็ลบสระอะที่จอจานนะเพื่อให้เป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นปัจจิตตวานะเขาจะมีสูตรของเขานะสูตรของเขาโยมประทุมตัสจะวัคคยการะวัคคะตัว่างสัทธาตะวันตัสสะสูตตรรทีท่441ทับส447ีเจ้าค่ะ41441ทับ447ดูกันหน่อยนะสี่เจ็ดจะได้ศึกษาไปในตัวนะสี่เจ็ดนี่นะสูตรนี้นะตัจจะวัคคยการะวะการตังสัทธาตวันตัสสะจะวัคคยการะวะการตังถ้าเฉพาะตรงนี้ก็คือใจยะจจานเป็นที่สุดท่าสัทธาตวันตัสสะดูง่ายๆของเรานะเนี่ยเขาจึงมีตัวอย่างเห็นไหมปัจจเตแม้จะเป็นอาขยาดนะแต่ว่าใช้แทนกันได้เห็นไหมอันดับแรกก็เนี่ยอาเทศเป็นจะก่อนด้วยสูตรนี้แหละแล้วก็ทเวภาวะจะมาจะการัสสะทวิตตังแปลว่าทเวภาวะทำจะตัวเดียวให้เป็นสองตัวตัวตัวประมาณก็เลยเป็นปัจจเตปัจจเตค่อยๆศึกษาไปทีละสูตรสองสูตรแบบนี้ปัจจิตวาก็เหมือนกันปัจจิตวาก็เหมือนกันดังนั้นเวลาแปลนะถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์เนี่ยปัจจิตวาเนี่ยควรแปลว่าถูกเผาแล้วถูกไหม้แล้วนะนิระเยในนรก
เพราะบางทีเราแปลให้มันได้ความหมายแบบไทยนะแต่ว่าอาจจะทำให้เข้าใจผิดเรื่องไวยากรณ์ของภาษาบาลีได้หมกไหม้แล้วหมกไหม้แล้วอาจจะมองไม่เห็นว่ามันคือกัมมะหรือกัตตุต่อมามนุสสชาติงมนุสสชาติงแปลว่าอะไรนะโยมปฐุมตอนแปลเนี่ยมานุเป็สนสมนุษย์เกิดแบบตอนแปลตามมคนุษำยนี่แชต่าติมนุษยชาติเลยนะมนุษยชาติไหมมนุษยชาติงอาคัจฉันตาเมื่อมาสู่นะถ้าความหมายจริงๆเนี่ยต้องแปลว่าเมื่อมาสู่นะอาคัจฉันตาเมื่อมามนุษยชาติงสู่ความเป็นมนุษย์แต่ภาษาที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แต่หลักไวยากรณ์เนี่ยมันแปลอย่างนั้นมันจะผิดหลักนะอาคัจฉันตาเมื่อมามนุษยชาติงเกิดเป็นมนุษย์แปลงี้ไม่ได้เพราะมันมีอังทุติยวิภัตติอาคัจฉันตาเมื่อมามนุษยชาติงสู่ชาติมนุษย์มันยังไม่เคลียร์นะสู่ชาติมนุษย์คืออะไรเขาแปลว่างี้เลยนะอาคัจฉันตาเมื่อมามนุษยชาติงสู่ความเป็นมนุษย์ความเป็นชาติในที่นี้แปลว่าความเป็นก็คือเกิดนั่นแหละแต่เราแปลเป็นความเป็นให้มันตรงกับหลักไวยากรณ์แต่เวลาอธิบายเนี่ยสามารถอธิบายได้เลยว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษยชาติงอาคัจฉันตานะจำสำนวนเขาไว้ด้วยนะสำนวนบาลีมนุษยชาติงอาคัจฉันตาเมื่อมาสู่โลกมนุษย์ไม่ผิดหรอกความหมายไทยอะเมื่อมาสู่โลกมนุษย์แต่ว่ามันเพี้ยนอยู่นะมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยไม่ได้แปลว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่ามาเที่ยวในโลกมนุษย์ก็ได้เขาจึงใช้คำว่าชาติงแปลว่าเกิดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ภาษาที่เราสามารถอธิบายให้กระจ่างได้ชาตินี่แปลว่าเกิดนะแปลว่าเกิดนะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองนะมนุษย์ชาติมนุษยชาติการเกิดแห่งมนุษย์ความเป็นมนุษย์มนุษยชาติการเกิดแห่งมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์ภาษาไทยจะใช้คำว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนแต่ความจริงทางภาษาเนี่ยหมายถึงความเป็นความเป็นแห่งมนุษย์ชาติเนี่ยแปลว่าความเป็นวงเล็บความเกิดนั่นแหละนะความเป็นแห่งมนุษย์ความเกิดแห่งมนุษย์แต่ความเกิดแห่งมนุษย์สำนวนไทยไม่ได้เราก็ต้องปรับความเป็นแห่งมนุษย์ความเป็นมนุษย์แต่คือเกิดนะเกิดมนุษย์สัตสะชาติมนุษย์สัชาติอย่างสำนวนไทยที่ใช้ว่ามนุษยชาติมนุษยชาติในอธิบายว่าไงโยมประทุมมนุษยชาติเป็นมนุษย์ชาติเป็นมนุษย์ใช่ไหมมนุษยชาติชาติมนุษย์ชาติมนุษยชาติมนุษยชาติมันมีใช่ไหมภาษาไทยมีแต่ว่าหมายถึง
หมู่คนหมู่มนุษย์ไม่ได้หมายถึงการเป็นมนุษย์หรือการเกิดเป็นมนุษย์ครับเช่นเขาใช้ว่าไงที่มีเพื่อความว่าสงบของมนุษยชาติอย่างเงี้ยครับก็คือความสงบสุขของหมู่มนุษย์มนุษยชาติมนุษยชนอย่างนี้แหละครับมันก็ไปอีกแบบนึงเลยนะชาติเนี่ยมันคือการเกิดเป็นมนุษย์นะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีอ่ะนะเราบาลีไปใช้แต่เราใช้แบบสำนวนไทยเราก็เยอะนะก็รู้ไว้อย่างตรงนี้หมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนะเอาแบบสำนวนแบบเข้าใจถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยตามภาษาความเป็นจริงความหมายด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นะมนุษยชาติกับอังวิพัตเป็นมนุษยชาติงไอ้คำนี้เนี่ยคนมองข้ามหรือคนดูถูกนะเขาไม่ค่อยแบบพิถีพิถันเท่าไหร่นะโยมประทุมอีกแล้วโยมว่าจากมนุษยชาติอังมาเป็นมนุษยชาติงอ่ะโยมว่าขั้นตอนมันยังไงอังอาเทศอังเป็นนิกหิตเจ้าค่ะอาเทศอังเป็นนิกหิตด้วยสูตรว่าอังโมนิกหิตตังชะละเปหิตแสดงว่าอีต้องตั้งชื่อว่าต้องตั้งชื่อว่าอะเจ้าค่ะนั่นเก๋าโยมปทุมเนี่ยเก๋าทำไมไม่ตั้งชื่อว่าชะชอกระเชือก็ปะคืออิวันนะอุวันนะในอิทีลิงเจ้าค่ะแสดงว่าชาติเนี่ยเป็นอิทีลิงใช่ไหมเจ้าค่ะรู้ได้ไงว่าเป็นอิทีลิงเพิ่งรู้ตอนนี้เจ้าค่ะอ้าว รู้หลังจากใช้สูตรแล้วอันเลยมันมาจากชาตินั้นมาจากชนะธาตุติปัจจัยนะอิทธิลิงนะติปัจจัยเนี่ยติปัจจัยอิทธิลิงพอรู้สูตรไหมอิทธิยะมัตติยะโววาอิทธิยะมัตติยะโววามันมาจากชนะธาตุติปัจจัยเลยนะแปลว่าการเกิดเลยนะเป็นอิทธิลิงนะกระจายหน้า0585ใช่ไหมรูปประสิทธิ619อ่ะถูกไหมถูกไหมเนี่ยชนาทีนมาติมหิจะ585มีไหม585ตรงกันไหมเนี่ย585กระจายหน้าส่วนอะไรชนาทีนมาติมหิจะ553ทับ599เจ้าค่ะอ๋อคนละนั่นแหละอิทธิยมัตโตอิทธิยมัตติยโวไม่ใช่อิทธิยมัตติยโววาแล้วเปล่าใช่ไหมอันนั้นลงติอันนั้นลงติปัจจัยอีกสูตรหนึ่งอ่ะที่อาเทศนะเป็นอาชนาทีนะมาติมหิจักชนาทีนะ585ไหม585ใช่เจ้าค่ะแต่ว่าการเกิดคุณค่ะติแล้วก็อิทธิยมติยโววาเนี่ยมีโยมีอะมีติสามปัจจัยนะอิทธิยังไงอิทธิลิงชัดๆเลยนะนะดังนั้นมนุษยชาติอังนะกว่าจะมาเป็นมนุษยชาติงได้อันดับแรกนะตั้งอิทธิลิงชื่อปะด้วยสูตรว่าเตอิทธิขยาโปนะอย่าไปเผลอเห็นอิตั้งชะอย่างเดียวอิวันนุวันนะชะลาไม่ได้นะนั่นแปลว่าผิดลิงเลยนะนะแล้วก็อาเทศอังวิพัตอันอยู่เบื้องหลังอิชื่อปะ
เป็นนิกหิตด้วยสูตรว่าทางโมนิกหิตังชาละเปหิถูกไหมเป็นอย่างนั้นนะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นนะโยมรัตมณีเอาไม่อยู่แล้วนะอาจารย์ยังอยู่นะแต่โยมตอบไม่ได้หรอกอาจารย์อะไรไม่ได้ถามอะไรเลยถามชื่อเฉยเรียกชื่อดูเฉยเรียกชื่อดูเฉยๆมีอะไรเขาไม่ได้ใช้คำว่ามาสู่โลกมนุษย์ไม่ได้ใช้ว่ามนุษย์สะโลกังอาคัจจันตาเพราะเขาหมายถึงเกิดเลยนะจึงใช้คำว่าชาติงนะเป็นมนุษย์สะชาติงนะอันนี้สังเกตไว้นะมันต่างกันนะอาคัจฉันตาเมื่อมาเมื่อมาเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่าหลังจากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะถ้าจะอธิบายกันนะต้องอธิบายในลักษณะนั้นนะหลังจากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็คือบุรุษไหนบุรุษที่ผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3ปุ๊บตายก่อนนะโยมนับมานี่ตายไปก่อนนะตายเสร็จแล้วไปไหนก่อนตายเสร็จแล้วไปตกนรกอีกหลายแสนปีก่อนนะจากนั้นค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีต่ออีกนะนี่ค่ะอัตตภาวะสเตอิทิภาวังอาปัจฉันติตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอาเป็นว่าตอนมาเกิดดีกว่าไม่ใช่หลังจากนะตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นสตรีอีกร้อยชาติร้อยชาติยมรัตมณีกี่ชาติแล้วไม่รู้พระอาจารย์ยมว่าอาตมาอดีตเคยเป็นสตรีไหมไม่ทราบค่ะพระอาจารย์อ้าวยมปฐุมยมว่าอดีตอาตมาเคยเป็นเจ้าค่ะเคยเอ้ยยมปฐุมเคยเป็นผู้ชายไหมในอดีตเคยเจ้าค่ะแล้วทำไมตอนนี้มาเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่อยากเป็นผู้ชายเจ้าค่ะสาธุไม่ตอบตามนี้หน่อยไม่ตอบตามนี้หน่อยนะถ้าตอบตามนี้โยมว่ามันจะใช่มันพอไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเลยเออเป็นอย่างนั้นไปนะอาคัจฉันตาเนี่ยเป็นวิเศษณะของปุริสานะเป็นวิเศษณะของปุริสานะคัจฉันตาเนี่ยแต่เวลาเราแปลคล้ายลักษณะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แปลงั้นนะพระอาจารย์ทำไมเราเรียกเป็นวิเศษณะล่ะคะทำไมเราไม่บอกว่าก็เป็นกิริยาของเขาอันหนึ่งเนี่ยหรือว่าไม่ใช่มันก็เป็นกิริยาที่บอกเป็นวิเศษณะเพราะวิพัฒน์ดูที่วิพัฒนามก็คือโยมเข้าใจว่าถ้าเป็นวิเศษณะจะต้องอยู่หน้าประธานอะไรเงี้ยค่ะก็เหรอวิเศษณะเขาบอกไว้งั้นคือโดยเข้าใจโดยความเข้าใจส่วนตัวค่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ได้อยู่หน้าตลอดอยู่หลังก็มีค่ะอยู่หลังก็มีไม่ได้อยู่หน้าตลอดค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แต่เราสามารถอธิบายได้เป็นวิเศษณะก็ได้นะเป็นลักษณะก็ได้ถ้าตามนี้ต้องบอกเป็นลักษณะจะดีกว่านะเพราะว่าเขาพูดถึงว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ปุริสานั่นแหละนะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยต้องเป็นที่มาจากโยปัทมาเหมือนปุริสา
ท่านอาคัตฉันตาซึ่งมาจากอาคัตฉันตะโยปัทมาก็แค่อาเทศโยเป็นอาเหมือนปุริสาก็จบนะแต่ที่อาตมาอยากจะถามเนี่ยก็ถามว่าอาคัตฉันตาเนี่ยศัพท์เดิมเนี่ยเป็นการันอะไรโยมปฐุมอาคัตฉันตาเนี่ยศัพท์เดิมเป็นการันอะไรโยมประทมไปไหนล่ะเป็นอะเจ้าค่ะอาการันเพราะอะไรอาการันเพราะว่าพออาคาฉันทะยกลงโยแล้วโยเป็นอาได้นี่ต้องเป็นอาการันเจ้าค่ะอาการันอาการันปุงเล็งสูตรไหนบอกอาการันปุงเล็งสูตรไหนบอกก็สูตรที่อาเทศโยเป็นอานั่นแหละสูตรไหนสัพพะโยนีนะมาเอค่ะเปิดหน่อยสูตรที่เท่าไหร่สัพพะโยนีนะมาเอพุทธรูปสิทธิสูตรที่สัพพะรูปสิทธิ69เจ้าค่ะ69นะมาดูกันหน่อยนะพุทธรูปสิทธิ69จะได้คุ้นๆเลยนะเพราะว่าถ้าดูตามสูตรเนี่ยมันไม่มีคำว่าการนะเห็นไหมถ้าดูคำในสูตรนั้นมีคำว่าอาการันสักคำสัพพะโยนีนะมาเอต่อพอแต่พอไปดูวุตตินี่อาการันตะโตลิงคำหาเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงเนี่ยก็ดูสิว่าในกระจายหน้าสูตรเนี่ยสัพพะโยนีนะมาเอต่อจากสูตรอะไรโยมปฐุมถ้าไล่ขึ้นมาก็ต่อจากตั้งแต่ที่โคเรหิโสวาโสแล้วก็อะโตเนนะนั่นแหละมาจากนั่นเลยอะโตเนนะโสโสวาหิโคเรหิสัพพะโยนินามาเอเห็นไหมในพุทธรูปสิทธิท่านก็เขียนไว้ให้นะเนี่ยเห็นไหมอะโตวาติจะวัตเตอะโตเนี่ยกับวาสัมเนี่ยตามไปยังสูตรว่าสัพพะโยนีนะมาเอดังนั้นนะดังนั้นการที่จะเทศโยและนิหรือนิปัตมาเป็นอาโยและหรือนิทุติยาเป็นเอโยสามโยโยนะถ้าตามสูตรเขาบอกโยปัตมากับโยทุติยานะเป็นอาเป็นเอในเฉพาะตรงนี้เนี่ยเป็นอาเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าศัพท์นั้นเนี่ยต้องเป็นอาการันตศัพท์ต้องเป็นศัพท์ที่เป็นอาการันถูกต้องไหมเราสามารถนำข้อมูลที่เราเรียนมาจากสูตรไปตอบได้แต่อีกประเด็นหนึ่งมันจะมีคนถามนะว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นอะเราจะตอบกลับไปที่เดิมก็ได้ก็เพราะว่ามันจึงมีสิทธิ์อาเทศโยปัทมาเป็นอาได้ไงไม่งั้นมันจะไม่ได้แต่ถ้าจะตอบให้ถึงที่สุดต้องตอบว่าอ๋ออาคัจฉันตาเนี่ยมาจากอาบทหน้าคโมธาตอันตะปัจจัยไงอันตะปัจจัยนะไม่ใช่อันตูปัจจัยอันตามก็อาการันอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะนั้นลักษณะนั้นเลยนะโยมปฐุมมีอะไรอยากถามไหมเดี๋ยววันนี้อาตมาเลิกเร็วนะพอดีมีโยมพม่าอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเอแบกคนเก่าแก่ของคณะ25มาทำบุญกัน 5-6 คนมั้งก็เลยจะเลิกเร็วหน่อยพระอาจารย์ค่ะโยมเร็วหรอกเจ้าค่ะขออนุญาต
ยมดูแล้ววิธีทำตัวใหญ่ไปที่คำว่าฟอร์แมตเจ้าค่ะแล้วจะมีแถบสีให้เปลี่ยนแล้วก็จะมีไซส์ตัวหนังสือให้เราเลือกเราเลือกได้เลยค่ะใหญ่เลยเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เขียนไว้บอร์ดเจ้าค่ะยมเจอแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวค่อยนั่นกันเดี๋ยวต้องค่อยๆฝึกไปนะ ค่อยฝึกไปไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนัดมันนี้ไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่มีแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวัคคโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาอะเวระหุนตุอะพยาปัจจาหุนตุอะนิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสาธุสาธุสาธุกราบขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระอาจารย์ครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะ Recording stopped